ค่ะจ้าคุณมีคุณผู้ชมถามมาหลายท่านเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาในปี60ค่ะอ๋อจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอก ตั้งแต่ขอไปครับเห็นไหมใช้ร่างกายเยอะไปหน่อยช่วงพักผ่อน ขอไปครับอย่างที่พูดไว้เมื่อช่วงนะก่อนจะส่งท้ายปีเก่าแหละว่าดวงรายปีเนี่ยเราก็มีนำมาฝากกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมตั้งใจที่จะนำมาเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้ก็มีเหตุผลว่าหลายคนบางท่านก็อาจจะยังพักผ่อนนะอยู่ระหว่างเดินทางก็อยากที่จะให้ทุกคนกลับมาประจำการ อยู่หน้าจอโทรทัศน์ได้จะได้รับฟังข้อมูลดังกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับค่ะ ขออภัยครับอาจารย์พักผ่อนมากไปนิดนึงอาจารย์ไปร้องคาราโอเกะมาหรือเปล่า นิดหน่อย ขออภัยครับก็จริงๆแล้วในศักราช2560ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่มีความสำคัญเหตุผลก็เพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของดาวพระเคราะห์ใหญ่ถึง3ดวงด้วยกันค่ะนะปกติก็ย้ายดวงหรือ2ดวงก็รู้สึกว่าจะแคนนอนส่งผลกระทบกันมากมายอยู่แล้วแต่ปีหน้าถึง3ดวงปี60เนี่ยดาวที่มีการโยกย้ายอย่างมฤตยูเนี่ยอันนี้ดาวใหญ่84ปีย้ายทีเค้าย้ายไปตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วละก็ยังอยู่ในราศีเมษอยู่นะอีกประมาณ6ปีโดยประมาณแต่ว่าดาวอีก3ดวงที่จะโยกย้ายในปีนี้ดาวที่จะย้ายก่อนเลยนะครับค่ะเป็นดาวบาปประเคราะห์ใหญ่ก็คือพระราหูค่ะทุกคนได้ยินเข้านะราหูเข้าราหูเข้าเป็นอย่างไรนะครับราหูเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับยังสถิตอยู่ในราศีสิงห์แต่ราหูจะโยกย้ายจากราศีสิงห์เนี่ยเข้าไปสถิตอยู่ในราศีกรกฎในวันที่4สิงหาคมนะก็แน่นอนส่งผลกระทบเยอะโดยเฉพาะสิงห์กรกฎนะครับแล้วก็ราศีกุมราศีมังกรเนี่ยมันก็จะมีเปลี่ยนทั้งขึ้นและลงราศีอื่นก็จะลดหลั่นกันไปตามองศาตามมุมในแง่โหราศาสตร์ดวงที่2อันนี้พระเอกเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์คือดาวพระฤหัสบดีค่ะนะอันนี้คือดาวให้คุณดาวแห่งศีลธรรมดาวของราชครูนักปราชญ์นะครับดาวแห่งคุณงามความดีดาวแห่งโชคลาภพระฤหัสบดีณขณะนี้สถิตอยู่ในราศีกันนะครับจะยกเข้าสู่ราศีตุลในวันที่6กันยายนนะครับแต่ความจริงอ่ะพระฤหัสเนี่ยต้นปีก็ย้ายรอบนึงนะแต่เป็นการย้ายช่วงสั้นๆประมาณ2เดือนในช่วงต้นปีนะครับราหูก็เหมือนกันนะครับราหูเนี่ยก็จะมีขออภัยราหูย้ายทีเดียวคือสิงหาอันนี้คือพระฤหัสย้ายแบบถาวรคือวันที่6กันยาและสุดท้ายนี่ก็เป็นดาวที่หลายคนให้ความสำคัญมากเพราะว่าเวลาอยู่กับใครอยู่กับราศีไหนอยู่นาน2ปีครึ่งโดยประมาณที่ผมพูดนี่คือความระทมทุกข์โทษทุกเสาเสาปักหลักอยู่ในราศีพิจิกมาสักระยะนะครับและปี60เนี่ยดาวเสาก็จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากราศีพิจิกยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่1ธันวาคมแต่ช่วงต้นปีเนี่ยประมาณปลายมีนาถึงกลางเมษาเนี่ยเสาก็จะยกเข้าสู่ราศีธนูก่อนจะถอยหลังกลับมาคือย้ายถาวรเนี่ยคือตั้งแต่วันที่1ธันวาไปอันนี้คือเหตุปัจจัยที่ว่าปีนี้ ใครหลายคนก็วิตกกังวลแล้วก็ให้ความสำคัญกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะฉะนั้นไม่ว่าราศีไหนก็ตามนะครับทุกจังหวะของการเปลี่ยนผ่านแบบนี้มันจะส่งผลก่อให้นึกถึงภาพคนที่ก้าวเท้าจากเรือขึ้นฝั่งหรือว่าก้าวเท้าจากฝั่งลงเรือเรือจะโคลงเรือจะสั่นไหวไอ้ที่ดีไอ้ที่กำลังจะได้รับผลลบเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบมากในจังหวะเปลี่ยนผ่านซึ่งคอยติดตามการประชาสัมพันธ์ในรายการให้ดีครับทุกจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเราจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดพิธีสวดนพเคราะห์ใหญ่บูชารับและส่งพระเคราะห์ที่มีการโยกย้ายอันนี้เหมือนกับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันราศีไหนที่กำลังจะได้รับผลกระทบทางด้านลบจากความเปลี่ยนแปลงก็จะทุเลาเบาบางลงขณะเดียวกันราศีไหนที่จะได้รับผลดีผลบวกจากการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็จะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้คือในแง่ของพิธีกรรมซึ่งก็คงจะจัดในช่วงระยะเวลาที่ดาวจะย้ายนี่แหละค่ะแต่พรุ่งนี้ในส่วนของคำพยากรณ์ดวงของทั้ง12ราศีจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมนะจดเตรียมปากกากระดาษให้ดีพรุ่งนี้จะนำมาคุยตามสัญญาครับค่ะเดี๋ยวหนูเตรียมด้วยได้ไหมคะอาจารย์คะได้เลยครับเตรียมจดบ้างจ้าค่ะก็ช่วงที่2นี้
ยังคาบเกี่ยวกับในเรื่องของการประมูลค่ะเมื่อกี้พูดถึงกิจกรรมใช่ค่ะมาดูครับว่ากิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมาวันก่อนเนี่ยเราก็เผยแพร่ให้ดูแล้วเผื่อจะมีแฟนรายการกลุ่มใหม่ๆมีพิธีกรรมที่หลากหลายทั้งในเรื่องของการสวดมนต์พระเคราะห์ปีที่แล้วราหูกับพระฤหัสก็ย้ายนะครับรวมไปถึงกิจกรรมในเรื่องของการต่อชีวิตนะในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในเรื่องของการบริจาคโลหิตแต่ก็จะมีกิจกรรมในส่วนของการจัดงานพยากรณ์การกุศลวันนั้นตรีก็ไปด้วยที่วัดท่าบันเทิงธรรมใช่ค่ะไปที่วัดท่าบันเทิงธรรมด้วยก็จัดงานพยากรณ์การกุศลนำค่าครูทุกบาททุกสตางค์เนี่ยถวายวัดเพื่อบูรณะพระวิหารและก็องค์หลวงพ่อหมอพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วันนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับที่พวกเราได้ไปเข้าร่วมรวมถึงแฟนรายการด้วยในช่วงหัวปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในเบรกนี้เนี่ยก็จะประมวลภาพบรรยากาศซึ่งเป็นประเพณีของทางสถานีนะครับทุกปีเราก็จะมีการชักชวนกันไปถวายเทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับที่ผ่านมาเป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตนะครับเชิญรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับให้ทำพร้อมกันเลยค่ะออกเดินทางจากสถานีมิราเคิลชาแนลครับทีมงานวันนั้นก็แต่งตัวกึ่งๆสงกรานต์นะฮะกึ่งๆเข้าพรรษานะครับก็ขับเคลื่อนนำขบวนกันไปนะครับมีบางส่วนที่เป็นแฟนรายการด้วยนะครับวัดท่าบันเทิงธรรมก็อยู่ไม่ไกลจากกันตนานะครับขับไปประมาณสัก2กิโลก็ถึงทางเลี้ยวเข้าวัดแล้วนะครับนี่คือบริเวณอันนี้คือพระอุโบสถเลยนะครับองค์พระประธานคือองค์หลวงพ่อใหญ่นะครับนี่ขณะนะครับเวียนเทียนนิทาจหัตถานะครับแล้วก็มีแฟนรายการอันนี้น้องทีมงานครับแข็งแรงนะได้บุญเยอะนะครับยกของหนักเชียวนะในเรื่องของต้นเทียนพรรษานะครับนี่อาจารย์พรโพสุดหล่อของเรานะครับก็เวียน3รอบนะครับก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนในเรื่องของการถวายเทียนพรรษารวมถึงในเรื่องของพวกสังฆทานปัจจัยต่างๆครับวันนั้นก็ค่อนข้างโชคดีความจริงพวกเราไปกันถึงประมาณบ่ายเลยนะจ๊ะบ่ายโมงบ่ายสองแต่แดดไม่ร้อนเลยนะครับนี่ก็ขับเคลื่อนเข้ามาในส่วนของพระอุโบสถนะครับบรรยากาศเป็นใจนะคะวันนี้เราร่วมแรงร่วมใจกันมาทำบุญครับก็มีบางส่วนครับก็นำข้าวของนะสังฆทานข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นหลอดไฟนะครับรวมถึงชุดสังฆทานต่างๆมาถวายนะครับที่วัดท่าบันเทิงธรรมแห่งนี้ครับตามเหตุนิพพานเรนมณีติกาธรรมวันที่เราไปนะคือวันพุธที่20กรกฎาคมปี2559ครับลูกเด็กเล็กแดงก็มานะครับพี่น้องทีมงานนะนี่อยู่ในขั้นตอนของการกล่าวคำถวายเทียนฮะสุขายะสังวัตตตุหลายขอมอบถวายเทียนผู้นี้ตัวสับเล็กนิดนึงฮะแต่ต้องเพ่งหน้าอาจารย์พรพจน์ดูเครียดนะคะเหมือนทำข้อสอบยังไงไม่รู้ฮะที่ท่านท่าจะหัตถานะครับวันนั้นก็ไปพร้อมๆกันก็เป็นแฟนรายการทั้งสองรายการเลยไหมคะอาจารย์ครับร่วมทำบุญพร้อมกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่น้องๆทีมงานนะครับในสถานีไปด้วยค่ะนี่ก็คืออยู่ในขั้นตอนการคล้องสายศีลที่อยู่ในวงเดียวกันนะครับแล้วก็ร่วมกันถวายรวมถึงขั้นตอนในเรื่องการรับศีลรับพรกิจกรรมนี้เราก็จะทำเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ว่าวัดก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสมขั้นตอนหนึ่งส่วนของการกรวดน้ำนะครับอุทิศบุญกุศลนะรับศีลรับพรครับท่านเจ้าวาดครับท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมครับนี่อันนี้แฟนรายการที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานวันนั้นก็ใช้เวลาโดยประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็แล้วเสร็จในเรื่องของขั้นตอนการถวายเทียนพรรษาครับ
แฟนรายการมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะอาจารย์ค่ะครับแฟนรายการเรามีทุกจังหวัดเลยนะคะทุกภาคของประเทศไทยค่ะเวลามีกิจกรรมก็จะมาร่วมกับทางอาจารย์พรพลแล้วก็ทางมิราเคิล Channel ค่ะก็ความจริงก็ทุกรายการแหละของทางท่านอาจารย์ถาเองนะแล้วก็ของทุกรายการในสถานีนี่แหละก็จะมีแฟนรายการทั้งในและความจริงมีต่างประเทศด้วยนะตรีอ๋อค่ะเราก็จะทราบเวลาที่เขามาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราค่ะจ้ะแต่เป็นคนไทยนะคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนี่คือท่านเจ้าอาวาสนะครับเราเองก็มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมที่วัดแห่งนี้หลายกิจกรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนในเรื่องของการถวายปัจจัยเพื่อบูรณะพระหลวงพ่อหมอรวมถึงพระวิหารนะครับรวมถึงนี่ก็เป็นขั้นตอนในส่วนการถวายเทียนพรรษาที่วัดแห่งนี้ครับอันนี้ก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับอาจารย์พรพศและอาจารย์หัตถาเลขกจิตนะครับรวมถึงแฟนรายการทุกคนก็ได้มาทำพิธีแห่เทียนพรรษาซึ่งทางสถานีก็ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีครับครับต้องขออนุโมทนาบุญนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนคือปีนึงนะฮะทุกปีเราเจอกันแล้ววันนี้พิเศษครับมาที่วัดท่าบันเทิงนะครับครับครับก็ปีนี้นะครับเรามาแห่เทียนพรรษาที่วัดท่าบันเทิงธรรมซึ่งก็ต้องถือว่ามีความต่อเนื่องในช่วงกลางปีที่ผ่านมาทางรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก็ได้มีโอกาสมาจัดบุญที่นี่จัดกิจกรรมที่นี่นะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านสำหรับกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในวันนี้ครับครับกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาก็คงมีมากมายนะครับก็เรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนร่วมกุศลกับครอบครัวมิราเคิลได้ตลอดนะครับหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลหิตก็ตามสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างพระประธานฉะนั้นแล้วคอยติดตามทางช่องรายการมิราเคิลแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับครับครับขอบคุณนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ทุกคนสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็น1ตัวอย่างกิจกรรมนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีอีก1กิจกรรมซึ่งเป็นในเรื่องของการบรรยายการเรียนการสอนซึ่งในขวบปี60เนี่ยก็ยังมีการทำอย่างต่อเนื่องแต่เดี๋ยวช่วงนี้เรากลับมาลุย SMS กันต่อเลยค่ะ SMS แรกค่ะเกิดวันที่10ธันวาคม2521นะคะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะเวลา 24:35 นเที่ยงคืน35ค่ะแยกกันอยู่นะคะมีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันอีกไหมคะผมไม่แน่ใจว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรผมดูตามข้อมูลวันสากลแล้วกันนะครับถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์คุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับความจริงปีผมตอบ2ส่วนปีจรเนี้ยนะครับถ้ามีโอกาสพูดคุยนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นกรณีถ้ามีปัญหาหรือว่าถ้าแยกกันอยู่โดยที่ไม่ได้มีปากเสียงหรือเหตุทะเลาะวิวาทเนี่ยปีนี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ใกล้ชิดกันแต่อยากจะเรียนอย่างนี้นะพื้นดวงเนี้ยถ้าอยู่ห่างๆกันถือว่าสมรูปจะทำให้มีปัญหาน้อยจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงเหตุผลก็คือปัตตนิมรณะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่านะครับค่ะถามเรื่องงานเรื่องโชคลาภด้วยค่ะอาจารย์งานผมทายดีนะดีกว่าปีที่แล้วเหนื่อยน้อยกว่าแล้วก็มีโอกาสจะเจริญงอกงามในสิ่งที่ทำกรรมะเป็นสีนะครับรวมไปถึงสิ่งที่ต้องระวังฝากหน่อยละกันระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะเลขบ้าน119ค่ะ19คือกำลังของพระฤหัสบดีเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีครับค่ะเลขรถ366ค่ะอันนี้ระวังปัญหาเรื่องการเก็บออมนะอาจจะแบบมือเติบแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนิรมนค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่10มิถุนายน2533นะคะเวลาตี2 2นาทีค่ะโชคลาภการงานค่ะแล้วก็ชะตาโดยรวมค่ะผมถือว่าคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับในแง่ของการทำงานก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีข้อขัดแย้งกับคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันแต่โดยรวมเนี่ยปีนี้ถึงมีเรื่องมีราวก็จะมีคนเข้าข้างคุณจะมีคนให้การอุปถัมภ์หยิบยื่นในเรื่องของความช่วยเหลือให้คือพูดง่ายๆโดยรวมถ้าเทียบกับช่วงย่าง26ผมว่ามันนิ่งขึ้นแต่การเสี่ยงโชคถ้าชอบถ้ารักจริงๆซื้อติดไว้งวดละใบแต่ปีจอนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสนะครับเช่าพระพุทธสายญาติจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไปถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาและตัวคุณเองนั้นหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ
เกิดวันที่27กันยานะคะ2523ค่ะตรงกับวันเสาร์นะคะเวลา 1:30 นค่ะเกิดที่กรุงเทพฯถามลัคนาราศีเกิดค่ะกทมลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็อย่างที่เรียนแหละว่าด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นเนี่ยคิดอยากจะทำอะไรในช่วงนี้ให้ขวนขวายอยากจะริเริ่มทำอะไรขอให้เริ่มต้นตอนนี้ยังมีลาภผลจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเล็งดวงชะตายังให้คุณอยู่แล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสพัฒนาได้ถ้ามีการคบหาเพราะว่าหลังช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของโอกาสจะเด่นน้อยลงรวมถึงระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับส่วนการเงินปีจอนี้เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอันนี้ต้องทำใจของคุณเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยก็ว่ากันและอีกประเด็นครับ ราหูเสวยพุธแทรกอันนี้ไม่ดีเป็นคู่ศัตรูเขาบอกชีวิตจะถึงจุดอับควรที่จะบูชาพระปางป่าเลไลถ้าสะดวกหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโตเสนโตวะระธรรมเณนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิฉันตูนังโตสะจิตตังนะมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบครับค่ะตอนนี้สายสดมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะดูให้ลูกชายอะค่ะได้ค่ะขอทราบวันนี้ปีเกิดลูกชายแล้วก็เวลาเกิดลูกชายด้วยค่ะค่ะชื่อมนตรีค่ะเดชบุญชนะค่ะค่ะเกิดเลยพ.ศ. 2530ค่ะเกิดเวลา 17:43 นาทีค่ะ 17:43 นะครับค่ะจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะใครมีคนตั้งชื่อให้คุณลูกแม่ตั้งเองอะคะเคยมีคนทักไหมคะที่บอกว่าชื่อไม่ค่ะชื่อมีสละอ่ะไม่เป็นไรผมก็ให้ความรู้แล้วกันฮะชื่อมีสละสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ดีวันอาทิตย์ค่ะเอาเดี๋ยวก่อนฮะ1มิถุนา1มีนาคมค่ะหูไม่ดีฮะหูไม่ดีขออภัย1มีนา2530ค่ะอันนี้ใช่ตรงกับวันอาทิตย์ถ้าเป็นคนวันอาทิตย์โอเคได้นะครับไม่ติดส3สไม่ติดหอหีบลอจุฬาฮอนนกฮูกใช้ได้นะครับเอาตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง30ถูกไหมครับใช่ค่ะจ้ะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับพอดีเขาจะบวชอะค่ะเดือนมีนานี้บวชได้ไหมคะเกณฑ์ในเรื่องการบวชเรียนย่าง30วงกลมตกสุภะเลยดีด้วยนะแล้วก็เป็นเดชเนี่ยในความหมายถ้าตั้งใจศึกษาพระธรรมหรือแม้กระทั่งอาจจะบวชได้มากกว่าระยะเวลาที่กำหนดก็ได้ฉะนั้นดีนะครับถ้าเขาตั้งใจแล้วเขาเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วเสร็จเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่เหมาะสมมากๆสำหรับดวงของเขาในเรื่องของการบวชเรียนตั้งใจจะบวชนานไหมครับเขาพูดมาอยู่ประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะจ้ะก็นี่แหละครับให้บวชก่อนถึงวันเกิดนะก่อนถึงวันเกิดได้ยิ่งดีอ๋อให้บวชก่อนใช่ครับแล้วก็เกิดเดือนมีนาไอ้หมดเดือนมีนาแต่ว่าเขาเกิดวันที่1มีนาค่ะจะบวชหลังหรือบวชก่อนก็ได้แต่ในดวงจริงๆอะโอกาสที่จะบวชก่อนวันเกิดได้ก็จะดีแต่หลังวันเกิดก็ไม่ได้เสียหายนะครับคือถ้าบวชก่อนวันเกิดเนี่ยมันจะมีหลายเหตุปัจจัยที่เอื้ออํานวยสนับสนุนให้ได้บวชและเข้าไปบวชแล้วเนี่ยก็จะปรับตัวได้ง่ายนะก็คือจะทําให้การบวชเรียนครั้งเนี้ยได้ประสิทธิผลอย่างแท้จริงผมโมทนาบุญล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณครับจ้ะแล้วจะถามเรื่องที่ว่าเขาอยากจะออกเปิดร้านทําเองอะค่ะทําอะไรจ้ะจะทำพวกกันชนนะคะพวกโลมาอะไรพวกนี้ค่ะกันชนรถยนต์เหรอฮะค่ะใช่อุปกรณ์แต่งรถค่ะใช่น้องเกิดจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะแล้วจะทำธุรกิจที่ว่านี้ที่ไหนคะเอ่ยกรุงเทพหรือเปล่าฮะจะออกไปแถวต่างจังหวัดไหนอะคะกำลังจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าให้ทำต่างถิ่นฐานถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ประดับยนต์ทำต่างถิ่นฐานถือว่าดีรวมถึงถ้าในอนาคตถ้ามีโอกาสขยับขยายในเรื่องของพวกอะไหล่รถยนต์อุปกรณ์การซ่อมอะไรพวกนี้ยิ่งดีแต่ไม่เป็นไรเบื้องต้นถ้าจะทำเรื่องของประดับยนต์
พวกกันชนพวกอะไรพลาสติก ABS อะไรพวกนี้นะก็ทำได้แต่ทำต่างถิ่นฐานดีแล้วตามที่เขาตั้งใจค่ะแล้วทำท่อไอเสียด้วยเนี้ยได้เกี่ยวกับยานยนต์ฮะเกี่ยวกับยานยนต์โอเคทำต่างถิ่นฐานแล้วอย่าลืมมีงานซ่อมให้เขาด้วยก็ดีเช่นติดไปแล้วไม่ดีมาแก้ใหม่อะไรเงี้ยทำได้เด็กคนนี้เป็นคนละเอียดนะครับนะเป็นคนละเอียดแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเครียดทำอะไรจะจริงจังนะแล้วก็บางทีต้องบอกว่าการบวชเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งผมก็คาดหวังว่าเมื่อเขาบวชเรียนไปแล้วเนี่ยจะได้ในเรื่องของการนั่งสมาธิติดตัวไปด้วยคือดวงเนี้ยแม้กระทั่งท่านศึกมาแล้วเนี่ย ก็ควรที่จะแบบนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันเป็นประจำผมเป็นห่วงเขาเรื่องของความเครียดฮัลโหลคุณแม่ยังอยู่ไหมคะค่ะจะอยากทราบว่าเขาราศีอะไรคะลัคนาราศีเหรอคะ 17:43 น.กรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะปีที่ผ่านมาสิงห์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสุขภาพก็ได้นะปัญหาในเรื่องของการถูกใส่ร้ายเสื่อมเสียชื่อเสียงคดีความในเรื่องของภาระหนี้สินหรือแม้กระทั่งทำอะไรแล้วไม่ค่อยสมหวังผิดหวังก็ได้ผิดหวังเรื่องส่วนตัวผิดหวังเรื่องงานเป็นไปได้ทั้งหมดนะแต่ว่าสิงห์เนี่ยในช่วงศักราชเป็นโชคลาภไหมคะการเสี่ยงโชคไม่เชียร์บวชไปฮะอย่าเพิ่งถามเรื่องโชคลาภบวชเรียนดีกว่านะแต่ว่าสิงห์เนี่ยปีหน้าจะดีขึ้นคู่ครองเขาล่ะคะคู่ครองอะค่ะปัตตานีโยมมรณะลงตัวช้าอยู่แล้วเขาควรจะได้คนที่มีตำหนินะหรือว่าคบหากันอย่างมีระยะห่างแล้วควรทำบุญอะไรดีคะการทำบุญในช่วงหลังวันเกิดนี่ก็ตอนนี้นะตอนนี้เน้นเรื่องแสงสว่างส่วนหลังวันเกิดไปแล้วมีนาเน้นเรื่องน้ำถวายน้ำดื่มถวายน้ำปานะก็ได้ครับ อย่าเพิ่งคิดอะไรมากตอนนี้ตั้งใจบวชไปก่อนนะตั้งใจเรื่องบทเรียนไปก่อนครับค่ะแล้วอยากดูให้น้องเขาสักคนนึงได้ไหมคะอันหนึ่งคำถามด้วยความรวดเร็วพอดีเวลามีจำกัดนะครับเชิญเลยพัชระเดชบุญชนะค่ะวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่24 กันยา 2544ค่ะค่ะเวลาเกิดค่ะ 11.27 ค่ะ11ใช่ไหมคะ11นะฮะ17 5โมงเย็น17วันจันทร์ใช่ไหมฮะค่ะใช่วันจันทร์เกิดกรุงเทพป่ะครับเกิด17ใช่ค่ะลัคนาราศีกุมคำถามที่จะถามคือเขาเรียนด้านไหนดีคะตอนนี้เรียนวิทย์หรือศิลป์ฮะเขาอยู่ม.3 อะค่ะอย่างนี้ที่เด่นในดวงเนี่ยดูเหมือนจะเป็นวิทย์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษารวมถึงทำงานในแวดวงสถาบันการเงินดีแต่ถ้าไม่ไหวทางศิลป์ก็มีรองรับนะครับบัญชีเอ็นได้ทั้งศิลป์และวิทย์บัญชีนิเทศถ้าชอบภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์เลยนะครับรัฐศาสตร์การทูตบริหารธุรกิจเกี่ยวกับช่างได้ไหมคะช่างไม่ดีนะไม่เด่นฮะคู่แตกหักไม่ยืนระยะไม่ได้ไม่สวยเท่าไม่สวยเท่า2กลุ่มที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เขาราศีกุมเหรอคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมครับแล้วเขาราศีอะไรคะกุมไงฮะกุมลัคนาราศีกุมแต่ว่าถ้าราศีเนี่ยกันราศีที่ดูตามวันเนี่ยกันแต่ว่าถ้าดูให้ลึกมีบอกเวลาเกิดมีสถานที่เกิดเนี่ยเป็นกุมดูแบบเจาะลึกก็จะอยู่ลัคนาราศีกุมค่ะใช่ครับเป็นกุมฮะแต่ถ้าดูแบบคนปกติทั่วไปที่เขาแบ่งตามเดือนเกิดก็จะอยู่ในราศีกันใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ครับค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเราก็ยังตอบ SMS แล้วก็รับสายสดกันอยู่ค่ะสามารถพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะเวลาเกิดถามการงานก็วงเล็บอาชีพมาด้วยนะคะจะได้ดูกันแบบเจาะลึกค่ะส่งมาที่422-1606ค่ะสายสดช่วงหน้ายังรับอยู่นะคะ024960493และ024960494พักเบรกสักครู่ค่ะ